สวัสดีครับท่านผู้ชมผมพีระลิ้มเจริญขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การแถลงข่าวของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือกลุ่มนปช.ประจำวันศุกร์ที่9พฤศจิกายน2555ที่บริเวณชั้น5อาคารห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียลเวอร์ลาดพร้าวการแถลงข่าวในวันนี้นำโดยอาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ์ประธานนปช.คุณวรวุฒิวิชัยดิษฐ์นายแพทย์เหวงโตจิราการคุณกอแก้วพิกุลทองและคุณวรชัยเหมะและแกนนำคนอื่นอีกหลายท่านครับการแถลงข่าวในวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจและต้องติดตามอยู่หลายประเด็นครับรวมทั้งประเด็นกรณีพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มีคำสั่งปลดยศนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะออกจากการเป็นทหารกองหนุนและประเด็นกรณีการชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนในการดำเนินคดีของศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ครับครับท่านผู้ชมครับขอเชิญท่านผู้ชมติดตามรับชมการแถลงข่าวของกลุ่มนปช.ครับสวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องคนไทยใส่เสื้อแดงและไม่ได้ใส่เสื้อแดงทั้งในประเทศและต่างประเทศทำไมผมต้องบอกว่าทั้งใส่เสื้อแดงและไม่ใส่เสื้อแดงล่ะครับเพราะวันนี้เนี่ยเขาจะแช่แข็งประเทศในเมื่อแช่แข็งประเทศเนี่ยคนที่ไม่ใส่เสื้อแดงเนี่ยที่ไม่ต้องการปิดประเทศเนี่ยก็รักประชาธิปไตยการแช่แข็งประเทศนั่นคือการปิดประเทศทำให้ประเทศสู่ระบบเผด็จการเต็มรูปแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่กลุ่มพิทักษ์สยามอะไรก็ตามแต่ที่เขาจะนัดชุมนุมภายในปลายเดือนนี้แล้วก็พยายามเคลื่อนไหวต่างๆนานาพร้อมกับพรรคการเมืองเก่าแก่เพื่อจะล้มรัฐบาลนั้นเนี่ยเรานปช.แดงทั้งเบดินมีมติว่าเราไม่ต้องการให้ประเทศไทยให้ใครเอาไปแช่แข็งเพราะประเทศนี้ประเทศไทยไม่มีตู้เย็นพอที่จะให้ใครไปใส่ไว้แช่แข็งนี่คือประเด็นสำคัญประเด็นที่สองเรื่องกฎแห่งกรรมพี่น้องประชาชนทุกคนคงจะได้ทราบขณะนี้คนที่ดิ้นรนอยู่ในบ่วงกรรมนั้นก็คือนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพี่น้องบาดเจ็บและล้มตายในปี53ตั้งแต่10เมษายนถึง19พฤษภาคมยิงฆ่าพี่น้องประชาชนอย่างกับหมูกับหมาไม่เคยออกมาขอโทษพี่น้องประชาชนสุดท้ายใส่ร้ายป้ายสีกล่าวร้ายหาว่าคนอื่นเป็นคนยิงใส่ร้ายชายชุดดำซึ่งขณะที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหลังจากสลายการชุมนุมวันที่19พฤษภาคมปี53นั้นเขายังเป็นนายกอยู่ในเมื่อเขารู้ว่ามีชายชุดดำจริงทำไมไม่สั่งการกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องให้ไปจับกุมคุมขังเพื่อเอาตัวชายชุดดำนั้นมาลงโทษแต่เขาก็ไม่ทำวันนี้พอเขามาเป็นขวายค้านพอคณะรัฐบาลที่มาจากประชาชนที่เป็นประชาธิปไตยสั่งเร่งรัดคดีดำเนินการที่นายอภิสิทธิ์บอกว่าชายชุดดำนั่นแหละครับเริ่มประจ่างว่าชายชุดดำนั้นเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐนายอภิสิทธิ์พยายามดิ้นรนอย่างถึงที่สุดวันนี้กฎแห่งกรรมก็มาถึงขณะนี้ได้ข่าวว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เซ็นคำสั่งถอดยศนายอภิสิทธิ์เรียบร้อยแล้วเราจะได้รู้เราจะได้เห็นว่าคนดีของพลเอกเปรมนั้นสุดแท้ดีจริงหรือไม่พี่น้องประชาชนจงจำความกันได้นะครับผมไม่อยากจะลาบไม่อยากจะละลาบละล้วงผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนี้แต่พี่น้องดูเถอะครับพอคนเก่าคนแก่ในบ้านเมืองนี้ซึ่งมองตัวเองว่าดีมาตลอดเวลาไปบอกว่าคนไหนดีเนี่ยคนนั้นจะมีปัญหาเรื่องจริยธรรมคุณธรรมตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเวลาพลเอกเปรมพูดถึงใครว่าคนหนึ่งคนใดเป็นคนดีให้พี่น้องหารนะครับแล้วก็ระลึกถึงตลอดเวลาว่าคนเหล่านั้นดีจริงหรือไม่วันนี้ผมพูดไม่มากนะครับเพราะเดี๋ยวเรื่องการถอดยศหรือเรียกคืนเบี้ยหวัดของนายอภิสิทธิ์นั้นคนที่จะมาจำแนกหรือมาถลกหนังให้อภิสิทธิ์ก็คือมีคุณก่อแก้วกับคุณจตุพรพรหมพันธ์แน่นอนสำหรับวันนี้แต่สิ่งที่ผมจะพูดกับพี่น้องเนี่ยให้บอกว่ากฎแห่งกรรมมันมีจริงนะครับได้ข่าวว่านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหน้าด้านไม่ยอมรับทั้งที่รู้ว่าตัวเองทำอะไรอยู่ได้ข่าวว่ากำลังเตรียม
พยานหลักฐานต่างๆนานาไปยื่นกับศาลปกครองนะครับเพื่อที่จะให้กระทรวงกลาโหมเนี่ยเพิกถอนคำสั่งที่จะถอดยศของเขาคือคุณจะดิ้นรนไปอย่างไรสุดแท้แต่ก็มันไปไหนไม่รอดหรอกครับเพราะความจริงมันคือความจริงคนเรามันหนีความจริงไปไม่พ้นเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่เรานปช.แดงทั้งแผ่นดินจะเรียกร้องต่อนายอภิสิทธิ์ว่าคุณอย่าหน้าด้านอีกเลยรีบออกมายอมรับความจริงแล้วก็ลาออกจากหัวหน้าพรรคลาออกจากการเป็นส.ส.เหมือนกับอย่างที่คุณไปบอกกับนายยงยุทธวิชัยดิษฐ์ให้ทำอย่างจริยธรรมนั่นแหละครับสำหรับผมก็มีเท่านี้แหละครับเดี๋ยวมีคนจะมาถลกหนังนายอภิสิทธิ์และพรรคประชาธิปัตย์และคนที่ร่วมขบวนการที่จะมาทำลายรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยต่อไปครับเชิญอาจารย์ธิดาครับสวัสดีค่ะพี่น้องที่นี่และทางบ้านทุกคนวันนี้เราได้คุยกันว่าเราจะขยายเวลาเพิ่มอีกในการแถลงข่าวเพราะว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนั้นเราได้ขุนพลใหญ่มาร่วมด้วยช่วยกันในการแถลงข่าวเป็นจำนวนมากพี่น้องดีใจไหมคะเอาละค่ะความจริงอาจารย์ธิดาวันนี้ก็นะก็คิดว่าการแถลงข่าวจากที่คิดว่าจะต้องพูดมากก็อาจจะต้องลดลงมีประเด็นแรกที่อยากจะให้พี่น้องสบายใจก็คือว่าคำถามของนักข่าวจำนวนหนึ่งว่าปัจจุบันนี้นปช.แตกแยกจริงหรือเปล่าอาจารย์ที่ตอบตรงกันว่านปช.ไม่มีการแตกแยกเลยค่ะแสดงว่าพี่น้องสอบผ่านโรงเรียนนปช.หมดเพราะอะไรเพราะว่าการแตกแยกของนปช.นั้นหมายถึงว่าเป็นการแตกแยกทางหลักการเช่นแนวทางนโยบายหนทางการต่อสู้แตกต่างกันหรือความคิดที่ว่าจะโค่นอำมาตย์หรือไม่แตกต่างกันหรือความคิดที่ว่าเราจะต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมประชาธิปไตยให้เป็นต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมปัจจุบันให้เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงต่างกันเช่นนี้เป็นต้นแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้มีความแตกต่างกันในเป้าหมายทางยุทธศาสตร์เราไม่ได้แตกต่างกันในแนวทางนโยบายหรือหนทางการต่อสู้ซึ่งใช้สันติวิธีนั่นย่อมไม่ใช่การแตกแยกของนปช.แดงทั้งแผ่นดินแน่นอนค่ะและพี่น้องนะแบ่งแยกระหว่างปัญหาของผลประโยชน์ส่วนรวมผลประโยชน์ส่วนตัวและเฉพาะกลุ่มด้วยนะคะในการใช้วิจารณญาณว่าข่าวออกมาแล้วนั่นน่ะข่าวนั้นเนี่ยเสียหายกับผลประโยชน์ของขบวนเราหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าข่าวเสียหายกับผลประโยชน์ของขบวนเราเราก็ไม่ขยายเพียงแต่ว่าถ้าเรามีจุดอ่อนเราก็ต้องปรับปรุงนะคะแก้ไขนะเพราะฉะนั้นข่าวออกมาทั้งหมดก็อยากให้พี่น้องสบายใจว่านี่ไม่ใช่การแตกแยกนะเพราะฉะนั้นแต่เป็นการทดสอบความเข้มแข็งของนปช.ทดสอบความสามัคคีของเราเพราะฉะนั้นนี่นอกจากจะเป็นการทดสอบแกนนำทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มก็เป็นการทดสอบพี่น้องเสื้อแดงด้วยปรากฏว่าพี่น้องเสื้อแดงเมื่อกี้นี่สอบผ่านหมดทุกคนขอบคุณมากค่ะ 2. ประเด็นนี้จะพูดเรื่อง ICCเพราะเนื่องจากว่าเราเป็นการบอกเล่าชี้แจงเพราะว่ามิฉะนั้นอาจารย์ธิดาจะกลายเป็นคนต้มตุ๋นแต่ว่าพี่น้องไม่เชื่ออยู่แล้วใช่ไหมคะขอภาพที่ทาง ICC มาพบรัฐบาลขึ้นหน้าจอด้วยนะคะถ้ามีทันทีตอนนี้นะคะภาพนี้
ถ้าพี่น้องดูจะเห็นว่านี่เป็นอัยการคนใหม่นะคะซึ่งเพิ่งแต่งตั้งเมื่อเดือนมิถุนาเป็นผู้หญิงเธอเป็นคนแอฟริกันนะคะได้เข้าพบรัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเร็วๆนี้นะคะก็ไปภาพต่อไปเลยค่ะคนที่ยืนอยู่กับอัยการที่เป็นผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีม่วงนะคะผู้ชายคนนั้นเนี่ยคือโรเจียนะคะเขาเป็นคนที่หัวหน้าวิเคราะห์ในการวิเคราะห์เรื่องราวแล้วก็เป็นคนรับเรื่องในฐานะอัยการไม่ใช่อัยการตัวจริงนะคะแต่หมายถึงว่าเป็นหัวหน้าสำนักซึ่งหมอเวงคงจะได้มาเล่าอีกทีหนึ่งคนคนนี้เป็นคนที่ได้พบกับเราที่นี่ด้วยเร็วๆนี้เองนะคะแล้วตอนที่ไปเฮกก็ได้พบเขาเพราะฉะนั้นเวลาเราคุยกันเนี่ยครั้งนี้มีความคืบหน้าจากการที่เขารับเรื่องเขาดูเรื่องวิเคราะห์เรื่องปรากฏว่าเขาก็ถามเราแจ้งเลยนะคะถามเราเรื่องรายงานของคอ.ป.และเราบอกว่าเราไม่รับเพราะอะไรนะพร้อมทั้งหนังสือเราด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นในการที่มาเที่ยวนี้เนี่ยพบว่ามีการได้พูดคุยกันทั้งเราและทั้งรัฐบาลต่อไปเลยค่ะภาพ นี่ก็ใช่นะคะคือถ้ามีอีกก็เร็วๆเลยนะคะเอาละเป็นอันสรุปว่านะงานเราเนี่ยได้เริ่มต้นในเรื่องนี้นะคะซึ่งเริ่มต้นด้วยโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมได้เริ่มมาตั้งแต่ตุลาคม2553 26เพราะฉะนั้นงานนี้ดำเนินมาเรียกว่ากว่า2ปีกว่า2ปีนะได้มีการส่งมอบข้อมูลเป็นระยะระยะจนกระทั่งมาถึงตอนที่ว่าตอนหนึ่งก็คือในเดือนมีนาคมของปี54นะในเดือนมีนาคมของปี54เราพบว่า55มั้ง12 54 54นะ12 55 55เราได้พบว่าเราได้ส่งข้อมูลหลักฐานที่อภิสิทธิ์เวชชาชีวะมีสัญชาติอังกฤษและความผิดตามข้อกล่าวหาค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงมีมาลำดับร่วม2ปีและในวันนั้นเนี่ยตอนที่เรารู้ว่าอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมีสัญชาติอังกฤษและเป็นช่องทางหนึ่งที่เราสามารถฟ้องศาลอาญาระหว่างประเทศได้พี่น้องทั้งหมดทั่วประเทศคนเสื้อแดงทั้งหมดดีใจถูกไหมพี่น้องเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่มีลำดับเหตุการณ์จนล่าสุดนะคะล่าสุดเนี่ยเราได้ยื่นว่าจดหมายเราและจดหมายทนายอัมสเตอร์ดัมไม่เห็นด้วยกับโครงการของคอ.ป.ที่มีรายงานล่าสุดอย่างไรเพราะฉะนั้นผลของเรื่องนี้ขณะนี้รออย่างเดียวก็คือว่าท่านรัฐมนตรีต่างประเทศจะเซ็นประกาศยอมรับเขตอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศหรือไม่เพราะเราได้แจ้งแล้วว่ามันไม่มีข้อน่าเป็นห่วงใดๆแต่ถามว่าคนที่จะมาคัดค้านมีไหมมีคนที่มาคัดค้านนั้นเป็นพวกที่ปกป้องและอยู่ในความคิดระบอบอำมาตย์ทั้งสิ้นเพราะว่าเรื่องนี้อาจจะมีส่งผลกระทบกระเทือนที่ทำให้ปัญหาที่เขาคิดนะว่ามันเป็นไปไม่ได้ก็อาจเป็นไปได้เอาเป็นง่ายๆสรุปว่าคนที่ค้านเรื่องนี้นะก็ล้วนอยู่ใน
ปริมณฑลของระบอบอำมาตย์นะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องต้มตุ๋นแน่ใจใช่ไหมพี่น้องเอาละค่ะเพื่อให้ท่านผู้อื่นจะได้พูดนี้ก็จะพูดย่อๆนะว่าอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องทำบัตรนะคะทำบัตรนปช.นั้นเป็นความสมัครใจและมีการทำบัตรใหม่ด้วยเหตุผลที่ว่าปลอมแปลงกันมากและบางคนก็ทำบัตรปลอมแปลงแล้วอ้างเป็นสมาชิกของกลุ่มตัวเองแต่ตอนบอกนั้นบอกว่าเป็นบัตรนปช.แต่ว่าเอาชื่อนั้นไปทำเป็นกลุ่มอื่นก็มีเพราะฉะนั้นผู้ที่รับผิดชอบในการทำบัตรคือคุณสมหวังอัศราศีและรวมทั้งคุณรังสีเสรีชัยก็ได้พิจารณาว่าสมควรที่จะทำบัตรรูปแบบใหม่เพื่อป้องกันการปลอมแปลงอีกประการหนึ่งก็คือว่าบัตรเก่านั้นทะเบียนเนี่ยหายไปหมดเมื่อเป็นเช่นนั้นแต่จริงๆพี่น้องคนเสื้อแดงจะทำบัตรหรือไม่ทำบัตรไม่เป็นไรเพราะแดงมันแดงที่ใจกับแดงที่ความคิดเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นเรื่องของการที่พี่น้องอยากจะได้บัตรด้วยความภาคภูมิใจเราเข้าใจและเป็นข้อเรียกร้องของพี่น้องนะคะเพราะฉะนั้นให้เข้าใจตรงกันว่านี่ไม่ใช่เรื่องการหาผลประโยชน์ใดๆนะส่วนเรื่องที่จะแจ้งด้วยความยินดีก็คือว่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าอาจารย์เพิ่งไปประชุมถ้ามีภาพมาเชิญเลยนะคะที่อีสานแกนนำ500คน20จังหวัดก็ได้ประชุมพร้อมกันและแบ่งเป็น4โซนแล้วจะจัดโรงเรียนในเดือนธันวาคม4โรงเรียนติดต่อกันทุกสัปดาห์เลยค่ะและภาคใต้ก็เตรียมนัดไว้เช่นกันเพราะฉะนั้นพี่น้องนอกจากเราไม่แตกแยกเราจะแข็งแกร่งขึ้นด้วยความพยายามทำงานร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นแกนนำส่วนกลางแกนนำในท้องที่และพวกเราทั้งหมดเพราะนี่คือความเข้มแข็งของอนาคตในการที่ทำให้ประเทศไทยเป็นระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงค่ะจึงไม่มีการแตกแยกแต่ตรงข้ามเราต้องการทำให้เข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งนี่ไม่ใช่เพื่อเกียรติยศประธานนปช.แต่ความเข้มแข็งของขบวนมันคืออนาคตของประเทศไทยไม่ใช่เป็นของแกนนำคนใดคนหนึ่งดังนั้นเส้นทางนี้เราจึงจะเดินหน้าต่อไปเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับขบวนการคนเสื้อแดงและผู้รักประชาธิปไตยทั้งมวลและเราท้าทายกลุ่มต่างๆที่จะมาสร้างความแตกแยกท้าทายด้วยว่าคุณจะดิสเครดิตคุณจะทำลายเกียรติยศชื่อเสียงประธานนปช.ครั้งแล้วครั้งเล่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าหัวใจของการทำงานก็คือขอให้คนเสื้อแดงนปช.เข้มแข็งเดินหน้าต่อไปให้สุดทางเลยค่ะและก็สุดท้ายก็คือว่าขบวนการสนามม้าที่จะเกิดขึ้นก็เราไม่ควรประมาทเพราะว่านี่อาจจะเป็นความพยายามครั้งสุดท้ายของระบอบอำมาตย์และเขาจำเป็นต้องระดมสรรพกำลังมาทั้งหมดเราไม่ประมาทเพราะนั้นวิธีไม่ประมาทก็คือว่าพวกเรากันเองนั้นต้องสร้างความเข้มแข็งอย่าปล่อยให้ความแตกแยกเกิดขึ้นจากสิ่งภายนอกแล้วย้อนเข้ามาภายในเพราะว่าปฏิปักษ์ของเราที่แท้จริงคือระบอบอำมาตย์ปฏิปักษ์ของเราไม่ใช่พวกเรากันเองเพราะฉะนั้นหอกทุกหอกทุกหอกหรือดาบทุกอันต้องทิ่มแทงไปที่ฝั่งที่เป็นปฏิปักษ์ประชาชน
เราจะไม่เอามาทิ่มแทงพวกเรากันเองถูกไหมพี่น้องเอาละค่ะก็ขอส่งไมโครโฟนให้กับคุณจตุพรพรหมพันธ์ค่ะพี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่านผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่าสถานการณ์ณขนาดนี้เราต้องอยู่ท่ามกลางการเตรียมพร้อมอย่างสูงสุดกระบวนการโค่นล้มประชาธิปไตยนั้นได้กระทำการอย่างเป็นระบบได้มีการเคลื่อนกำลังเหมือนกองทัพมดดูเสมือนหนึ่งว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เนื่องจากว่าผมเองและพี่น้องคนเสื้อแดงไม่ว่าจะเป็นความร้อนหรือความเย็นย่อมมาถึงตัวพวกเราก่อนทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นผมเองจึงต้องเรียนกับท่านทั้งหลายว่าเราจะประมาทเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายนนี้ไม่ได้เลยเขาต้องการปิดฉากให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่4ธันวาคมและต้องเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะลำพองใจไม่ได้เลยจริงอยู่เราชนะในการเลือกตั้งทุกครั้งแต่เราก็พ่ายแพ้กับกระบวนการโค่นล้มทุกครั้งเช่นเดียวกันถูกฆ่ามา2รอบถูกล้ม3ครั้งติดต่อกันเพราะฉะนั้นการจัดงานกิจกรรมนะครับที่จะเป็นเวทีคู่ขนานไม่มีลักษณะเผชิญหน้าเวลานี้มีตาอินตานากับตาอยู่แต่อย่าลืมว่าตาอยู่พวกตาอินตานาเหลือแต่พี่น้องคนเสื้อแดงเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่มีท่วงทำนองของการเคลื่อนไหวในลักษณะเผชิญหน้าแม้ว่าคนเสื้อแดงจะไม่เคลื่อนไหวในลักษณะเผชิญหน้าแต่ถ้ามีกระบวนการการจัดการเอาคนไปใส่เสื้อแดงเพื่อสร้างเหตุนี่ก็เป็นวิธีคิดเพราะคนเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะจัดเรื่องชายชุดดำจัดคนเผารถเมย์จัดรถแก๊สจัดฉากทุกสิ่งทุกอย่างเขาได้กระทำมาแล้วทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นผมเองได้สื่อสารไปยังพรรคและรัฐบาลว่าเราต่างฝ่ายจะต้องช่วยกันไม่ใช่เป็นภาระของคนเสื้อแดงแต่ตามลำพังรัฐมีหน้าที่ใช้อำนาจตามกฎหมายรัฐบาลทำไปพรรคเพื่อไทยมีหน้าที่สื่อสารกับมวลสมาชิกทำไปคนเสื้อแดงมีหน้าที่ในการเตรียมพร้อมในส่วนของพี่น้องเสื้อแดงทำไปและสามส่วนนี้จะต้องเคลื่อนไหวกันอย่างเป็นระบบรัฐต้องมีอำนาจอย่างแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่มีการบีบรัดถ้ารัฐไม่สามารถสั่งการได้เราก็จะเจอสภาพเดียวกับสามนายกของเราที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนของคนเสื้อแดงนะครับไม่ว่าเรื่องการทำเพลงวีรชนวันอาทิตย์นี้ต้องเชิญท่านทั้งหลายวันที่11วันอาทิตย์ตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปอิมพีเรียน89ชีวิต89ความตายและที่มากกว่านั้นผมไม่ต้องการให้มีใครตายขึ้นมาอีกและก็16ที่ขอนแก่น18ที่บางพลีสมุทรปราการเวลานี้เนี่ยนะครับถามว่ากระบวนการสนามม้าคนจะมากไหมเราต้องฟังข่าวที่ไม่เป็นความสุขตอบว่ามากคนเสื้อแดงจะแข่งกำลังนับจำนวนมากกว่าเราทำได้แต่เราเผชิญหน้าไม่ได้เพราะฉะนั้นที่ขอนแก่นที่สมุทรปราการเรารังเว้นจุดจังหวัดใกล้ๆรวมกระทั่งกรุงเทพมหานครเอาไว้ตามสภาพของความจำเป็นเพราะฉะนั้นผมเรียนไปยังรัฐบาลว่าหลายเรื่องหลายราวที่คนเสื้อแดงเขาต้องการความสุข
พราะศึกนี้ไม่รู้ว่าจะจบลงว่าใครจะต้องมีร่างไร้วิญญาณกลับบ้านกันอีกเรื่อง ICC ศาลอาญาระหว่างประเทศที่อาจารย์ธิดาได้อธิบายความนั้นทั้งหมดเป็นกระบวนการขั้นตอนแต่ถามใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศว่าผลที่ส่งไปให้คณะอนุกรรมการแปลธรรมนูญกรุงโรมเพื่อศึกษากันต่อนั้นเนี่ยทั้งที่คณะกรรมการชุดนี้ตั้งมา13ปีนั้นแม้ว่าจะอธิบายว่าดูดีแต่ผลของคำตอบก็คือว่าคุณไม่ยอมรับเขตอำนาจศาลถ้าคุณกลัวว่าจะเข้าข่ายมาตรา190ก็ต้องกล้าเสนอเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา190การปฏิเสธด้วยถ้อยคำที่สุภาพมันก็โนเหมือนกันนะครับแม้ว่าไม่ที่สุภาพกับไม่ที่ดูรุนแรงคำตอบมันเท่ากันผมถามไปยังนายสุรพงษ์โตวิจักรชัยกุลในฐานะที่รักกันถ้าเกิดมีการฆ่าประชาชนขึ้นมาอีกรอบถ้าเกิดมีการรัฐประหารเกิดขึ้นในประเทศไทยนายสุรพงษ์โตวิจักรชัยกุลคุณตอบผมมาสิว่าคุณจะรับผิดชอบกับชะตากรรมนี้อย่างไรผมรักรัฐบาลนี้แต่ผมไม่มีหน้าที่มาอวยรัฐบาลนี้เรื่อง ICC นั้นเป็นเรื่องที่เราเฝ้ารอกันมาโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมฟ้องนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไม่ใช่ฐานะประชาชนคนไทยแต่ฟ้องในฐานะประชาชนอังกฤษนายสุเทพก็ยังดำเนินคดีไม่ได้เพราะนายสุเทพไม่ได้ถือสัญชาติอังกฤษคู่เหมือนกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นช่องทางที่เอาทั้งนายกและรองนายกที่เป็นผู้อำนวยการสอชนั้นไปดำเนินคดีในศาลอาญาระหว่างประเทศปรากฏว่านายสุรพงษ์โตวิจักรชัยกุลได้ละเลยหัดใจถึงเหมือนพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัตบ้างเพราะว่าตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายนจนถึงวันที่4ธันวาคมไม่มีใครรู้ว่าจะมีการปราบปรามประชาชนหรือไม่ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์โค่นล้มระบอบประชาธิปไตยหรือไม่ทั้งหมดไม่ว่าเป็นกระบวนการอภิปรายไม่ไว้วางใจการจัดชุมนุมนั้นห่วงเวลาเดียวกันคนโง่ที่สุดในประเทศนี้ก็รู้ว่านี่เป็นพวกเดียวกันมีเป้าหมายคือการโค่นล้มรัฐบาลให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดโดยเร็วที่สุดเท่านั้นเพราะฉะนั้นศาลอาญาระหว่างประเทศจึงเป็นวัคซีนอาจารย์ธิดาด็อกเตอร์จารุพันธ์หมอเหวงใครก็ตามที่ร่วมในการเรียกร้องนั้นได้ส่งเสียงพยายามอย่างเต็มที่เพียงแต่ว่ากระทรวงการต่างประเทศณขนาดนี้ยังไม่กล้าตัดสินใจอย่ามาบอกภายหลังที่ถูกพวกนั้นโค่นล้มแล้วนะผมจะด่าให้คนแสดงเขาต้องการเพียงแค่ความสุขเท่านั้นและความสุขมันเป็นความสุขของผู้รักประชาธิปไตยในวันข้างหน้าทั้งที่รู้ว่านี่เป็นเพียงแค่ช่องทางเดียวเท่านั้นที่จะเป็นวัคซีนในการป้องกันเรามีโอกาสทำแต่เราไม่ทำรอให้เขามาฆ่าใหม่รอให้เขามาโค่นล้มรัฐบาลกันก่อนใช่ไหมจึงคิดจะทำคุณคิดจะทำวันนั้นคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำแล้วประเด็นที่สองครับในฐานะว่าเรากำลังเผชิญศึกไม่รู้ว่าจะเป็นหรือตายกลับบ้านพูดมาให้ชัดว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไปหรือไม่เพราะเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นจะเป็นการหลอมรวมคนเสื้อแดงและผู้รักประชาธิปไตยให้หัวใจเขาพองโตในการลุกขึ้นมาต่อสู้กันอีกครั้งหนึ่ง6ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
ตายเจ็บถูกขังกรอบเต็มทีแล้วมันควรจะมีรดน้ำชโลมใจให้มีความสุขบ้างไอ้นี่ถอยกำนันผู้ใหญ่บ้านถอยได้สร้างความรู้สึกให้พรรคไอ้พรรคภูมิใจไทยมีความสุขได้สร้างความรู้สึกที่ดีให้คนเสื้อแดงเขาภาคภูมิใจบ้างไม่ได้หรือเพราะฉะนั้นนี่นะครับในสถานการณ์ที่ใกล้ขึ้นเนี่ยเพราะว่าศึกนี้มันเป็นศึกใหญ่มีความตายกับอนาคตของประชาธิปไตยเดิมพันอยู่ข้างหน้าผมเองไม่ได้มีอะไรที่อีนังขังขอบแต่ผมเองเห็นว่าคนเสื้อแดงเขาควรได้รับรางวัลชีวิตคือความสุขในการต่อสู้ตลอดระยะเวลา6ปีที่ผ่านมานั่นคือได้แก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยและก็เอาคนผิดเข้าสู่กระบวนการศาลอาญาระหว่างประเทศและเป็นการป้องกันการปฏิวัติรัฐประหารกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยก็เดินหน้าต่อไปเราต้องเข้าใจเหมือนกันว่าถ้าเราต่างฝ่ายต่างสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กันนั้นทุกคนจะทุ่มเทหัวใจที่เกินร้อยไมล์ครับคนเสื้อแดงเขาเดิมพันทั้งอิสรภาพและชีวิตเพราะฉะนั้นในศึกอีกไม่กี่วันข้างหน้าเราควรที่จะมาชโลมหัวใจของคนเสื้อแดงให้เขาได้ลุกขึ้นมาต่อสู้เขาไม่ได้มีหน้าที่มาตายให้กับรัฐบาลที่ไม่ได้สนองอะไรให้กับเขาเลยนะขอรัฐธรรมนูญไม่ได้ขอเพื่อคนเสื้อแดงแต่ขอเพื่อประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยอย่างมั่นคงขอ ICC ยอมรับเขตอำนาจศาลไม่ได้เพื่อคนเสื้อแดงแต่เพื่อประชาธิปไตยในวันข้างหน้าและคนไทยจะไม่ถูกฆ่ากันอีกเพราะฉะนั้นผมเองก็เห็นว่าถ้าเราเดินเกมไม่ดีเราก็พลาดพลั้งผมเองรู้ชะตากรรมเป็นอย่างดีว่าอะไรจะเกิดขึ้นจึงไม่มีหน้าที่จะต้องมาอวยใครและต้องพูดความจริงกันถ้าเรารักกันเราโกหกกันก็จะประเมินการข่าวที่ผมเรียกว่าการข่าวที่สร้างความสุขแต่เป็นข่าวที่ไม่เคยมีความจริงเลยขนาดเผด็จการทรราชจอมพลประภาสจารุเสถียรเนี่ยนะครับใครอ่านประวัติศาสตร์14ตุลาดูนะครับคนพันเขาก็รายงานร้อยคนหมื่นก็รายงานพันคนแสนก็รายงานหมื่นคนมาเต็มหลายแสนแล้วก็บอกว่าจำนวนมากเพิ่มขึ้นจอมพลประภาสเข้าใจว่าคนเป็นหลักหมื่นก็บอกว่ารัฐบาลจะไปจะวัดคนจากเรือนหมื่นเห็นทีจะยากท้ายที่สุดเก็บเสื้อผ้าแทบไม่ทันเพราะฉะนั้นนี่นะครับถ้าการข่าวที่สร้างความสุขนั้นมันจะนำมาความทุกข์ซึ่งเร็วที่สุดเพราะฉะนั้นผมเรียนไปยังกลไกของรัฐอีกครั้งว่าต้องพูดความจริงกับรัฐบาลเขาจะได้ตั้งหลักแก้ไขปัญหากันอย่างตรงจุดที่สุดมันไม่ใช่ว่าเพื่อมาเพื่อคนเสื้อแดงแต่คนเสื้อแดงนั้นเขารู้ว่าทันทีที่มีการคว่ำกระดานคนที่จะยืนด่าหน้ามาต่อสู้นั้นมันคือคนเสื้อแดงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้สถานการณ์เร็วมากถ้าประมาทคว่ำทั้งกระดานแล้วหลังจากนั้นผมไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะยังไม่รู้เลยว่าจะถูกล็อกตัวกันก่อนกำหนดหรือเปล่าเพราะต่างฝ่ายต่างมีบทเรียนเหมือนกันเขาคงไม่ปล่อยผมมาเพ่นพ่านได้เพราะฉะนั้นอยากพูดอะไรก็พูดเสียให้หมดประเด็นต่อมาครับเรื่องนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผมไม่ได้มีหน้าที่มาเหยียบย่ำซ้ำเติมคนแต่มาตรฐานที่ยงยุทธวิชัยดิษฐ์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยถูกข้อกล่าวหาไม่มีเรื่องส่วนตัวแม้แต่น้อยจบการศึกษาเข้ารับราชการกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่ต่ำสุดจนถึงสูงสุดและเมื่อปปช.หยิบคดี10ปีที่แล้วมาอ่านคำวินิจฉัยแล้วส่งไปให้อกพ.มหาดไทยอกพ.มหาดไทยบอกว่าไม่พบว่ามีการกระทำความผิดแต่เมื่อปปช.มีคำวินิจฉัยกระทรวงมหาดไทยไม่มีทางเลือกเป็นอย่างอื่นต้องให้ออก
ตั้งแต่30กันยายนปี2545ปี2550มีพรบล้างมลทินปรากฏว่าพรรคประชาธิปัตย์บอกเองว่าพรบล้างมลทินนั้นต้องรับโทษก่อนแม้ว่ามีการส่งเรื่องคุณสมบัติการเป็นส.ส.ของยงยุทธวิชัยดิษฐ์ผ่านประธานรัฐสภาแต่ปรากฏว่ายงยุทธวิชัยดิษฐ์ลาออกทุกตำแหน่งที่มีอยู่ในชาตินี้ไม่ว่าจะเป็นรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยส.ส.และหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพรรคประชาธิปัตย์ยังตามไล่บี้ว่าให้ประธานสมศักดิ์ส่งเรื่องคุณสมบัติการเป็นส.ส.ทั้งที่ยงยุทธวิชัยดิษฐ์ได้ลาออกจากการเป็นส.ส.ไปแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อถึงคราวนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะบ้างมาตรฐานที่คุณเรียกร้องต่อยงยุทธวิชัยดิษฐ์สปิริตที่คุณทวงถามยงยุทธวิชัยดิษฐ์ผมไม่เรียกร้องอะไรผมเรียกร้องว่าคุณก็ปฏิบัติตามที่คุณเรียกร้องต่อยงยุทธวิชัยดิษฐ์นั่นเองนั่นก็คือว่าวันนี้น่าสนใจว่าพรรคประชาธิปัตย์จะส่งชื่อแนบท้ายคนที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนั้นเป็นคนที่กระทรวงกลาโหมเขาลงนามถอดยศเรียกเงินเดือนคืนเรียกเบี้ยหวัดคืนหรือไม่เพราะถ้าเป็นคนคนเดียวกันที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีการอภิปรายหนนี้มันล้มตั้งแต่ยังไม่ทันอภิปรายแม้ว่าจะไปใช้สิทธิ์การร้องศาลปกครองอะไรก็ตามกระทรวงกลาโหมกฤษฎีกายืนยันว่ามีอำนาจผู้ตรวจการแผ่นดินให้รายงานเป็นระยะหลักฐานเอกสารทุกชิ้นคำให้การของอดีตศาสดีพระขนงบันทึกด้วยวิดีโอผู้ช่วยศาสดีกรุงเทพได้รับการบันทึกผู้รับข้าวเป็นอาจารย์เรียนนายร้อยได้รับการบันทึกรวมคณะกรรมการที่เป็นข้าราชการในระดับรองปลัดกระทรวงเป็นต้นมาของกระทรวงกลาโหมนั้นได้ดำเนินการและมีมติครบถ้วนว่าได้มีการหลบเลี่ยงการเกณฑ์ทหารและใช้หลักฐานเท็จสมัครเข้าเป็นอาจารย์เรียนในร้อยจบรฟ้องศาลว่าผมหมิ่นประมาทคดีนี้ศาลก็ยกกระทรวงกลาโหมก็ยืนยันความผิดและก็ลงนามเป็นที่เรียบร้อยความจริงไม่ต้องมีใครไปทวงอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเลยความจริงคุณควรจะจบชีวิตทางการเมืองทันทีเมื่อพลอากาศเอกสุกำพลลงนามแล้วนายยงยุทธวิชัยดิษฐ์ไม่ต้องรอกกต.ไม่ต้องรอศาลรัฐธรรมนูญปัญหาว่านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุณจะรออะไรเพราะมาตรารัฐธรรมนูญมาตรา102วงเล็บ6นั้นคนถูกให้ออกจากราชการปลดออกจากราชการไม่สามารถเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ผมเรียนกับนายอภิสิทธิ์ว่าคุณจบชีวิตทางการเมืองด้วยวัย48ปีเท่านั้นและไม่ใช่เรื่องของการบริหารไม่ใช่เรื่องไปใครไปกันแกล้งใครแต่เป็นเรื่องในอดีตที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคตไม่ได้ชายไทยทุกคนถ้าไปกระทำการอย่างเดียวกับนายอภิสิทธิ์เขาไม่รอ25ปีหรอกโดนตั้งแต่ปีแรกแล้วนี่เวลาผ่านมา25ปีไม่มีใครเร่งหรอกครับมันนานเกินกว่าที่จะเร่งแต่วันนี้กองกำกองเกวียนได้ทำงานอย่างครบถ้วนถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องบอกมืออำลาประชาชนเสียพวกผมไม่มีหน้าที่ไปซ้ำเติมเราเป็นนักกีฬาพอจบเป็นจบทุกกระบวนการว่ากันครบถ้วนแล้วแต่ว่าคุณจะเดินหน้าร้องศาลปกครองอะไรอยู่ที่ศาลปกครองแต่วิสัยของเรานั้นเป็นนักกีฬาและคนของเราที่ผ่านมายงยุทธวิชัยดิษฐ์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยเขาได้แสดงวิสัยนักกีฬาครบถ้วนแล้วถึงคราวที่ผู้นำฝ่ายค้านอดีตนายกรัฐมนตรีจะได้สำแดงความเป็นนักกีฬาคุณจะจบแบบนักกีฬา
หรือคุณจะจบประเภทที่ไม่มีทางเลือกใดๆวันนี้คุณมีทางเลือกแล้วอภิสิทธิ์เวชชาชีวะประเด็นสุดท้ายก็คือว่าอยากจะเรียนพี่น้องเครือข่ายเสื้อแดงทั้งแผ่นดินว่าเราต้องเตรียมการด้วยความอดทนให้รอฟังสัญญาณจากนปช.ให้ฟังท่านอาจารย์ธิดาแถลงและพวกผมที่จะเป็นคณะร่วมในการแถลงว่าเราจะกำหนดท่าทีในการขับเคลื่อนอย่างไรขอกราบวิงวอนทุกกลุ่มได้โปรดอย่าเคลื่อนไหวโดยพละการในยามปกติผมไม่เคยร้องขอเลยเคารพในสิทธิเสรีภาพแต่ถ้าเราเคลื่อนไหวโดยพละการเราจะแพ้ทั้งกระดานแล้วเราจะต้องทวงอำนาจกลับคืนมาด้วยชีวิตอีกนับไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นขอให้เสียงนี้ได้ยินว่าผมและพี่น้องประชาชนที่ร่วมต่อสู้กันมาต้องรู้จักว่าผมไม่เคยมีประวัติว่าจะทรยศต่อกันในการต่อสู้แม้แต่เพียงวินาทีเดียวเพราะฉะนั้นขอให้เสียงนี้ได้ยินโดยทั่วกันและคอยฟังเนี่ยนะครับสถานการณ์ต่างๆสถานีเอเชียอัปเดตนะครับ24 พฤศจิกายนเราถ้ามีความจำเป็นก็คงจะได้แถลงกันตามลำดับกับช่วงเหมาะสมกับสถานการณ์เพราะสถานการณ์นี้หนักจริงๆแพ้ก็ถูกคว่ำกระดานหลังจากนั้นคนที่ถูกล้อมปราบวันนี้ทุกคนคิดว่าจะเป็นพวกเสียไอ้ไม่จริงหรอกครับท้ายที่สุดจะเป็นพวกคนเสื้อแดงอย่างที่ผมบอกว่ามันไม่ใช่สามก๊กมันไม่ใช่ตาอินกับตานาและตาอยู่เรียนอีกครั้งว่าตาอยู่อยู่กับตาอินตานาเนี่ยโดดเดี่ยวกันตามลำพังเพราะฉะนั้นให้เตรียมการด้วยหัวใจที่ผ่องแผ้วและต้องเรียนไปยังรัฐบาลว่าทั้งหมดนั้นเราต้องการรักษาประชาธิปไตยด้วยหัวใจของพี่น้องประชาชนอย่างครบถ้วนคนรักกันต้องกล้าที่จะพูดความจริงระหว่างกันถ้าอวยกันเนี่ยนั่นแสดงว่าเขาต้องการจะให้รัฐบาลนี้ล้มผมไม่ต้องการให้ล้มอีกแล้วเพราะเวลาจะช่วงชิงกลับมานั้นมันยากลำบากเต็มทีนะครับและ6 ปีที่ผ่านมาเราก็อยู่ท่ามกลางการสู้รบมาโดยตลอดไม่มีความวันได้พักเลยเพราะฉะนั้นรัฐบาลมีทางเลือกที่จะรอดในสถานการณ์นี้ด้วยการทำตามเจตนารมณ์ของวีรชนซึ่งเป็นทางรอดเดียวเท่านั้นและหลังพิงเดียวคือคนเสื้อแดงและประชาชนผู้รักประชาธิปไตยขอบพระคุณมากครับกราบสวัสดีพี่น้องเสื้อแดงที่เคารพรักทุกท่านครับคุณจตุพรก็ให้ข้อมูลที่ชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วก็โดนใจพวกผมเป็นนั้นมากพี่น้องก็ให้กำลังใจคุณจตุพรอย่างดีก็ขอบคุณทุกท่านนะครับพี่น้องครับวันที่24 ถึง 25กลุ่มเสียไอ้นัดชุมนุมใหญ่วันที่25 ถึง 28เป็นวันที่พรรคฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลวันที่29ศาลนัด5 ส.ส.ไต่สวนกรณีถอนประกันก็ขอให้รับรู้ว่าโปรแกรมเป็นอย่างนั้นไม่ได้ใจว่าจะได้อยู่ถึงวันศาลนัดหรือเปล่าก็ขอให้พี่น้องได้เตรียมตัวรับทราบข้อมูลนะครับว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ในสถานการณ์ที่คุณจตุพรได้เตือนให้ฟังนะครับพี่น้องครับเมื่อกี้คุณจตุพรได้พูดถึงเรื่องคำสั่งของกระทรวงกลาโหมปลดคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผมก็ขอเอาคำสั่งของกระทรวงกลาโหมนะครับมาให้ดูเป็นตัวอย่างเป็นคำสั่งที่1163/2555ข้อความสั้นๆนะครับโดยที่ปรากฏข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติแล้วว่าที่ร้อยตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกระทำการที่ละเมิดศีลธรรมจริยธรรมและแบบธรรมเนียมทหารของนายทหารสัญญาบัตรเป็นการกระทำไม่สุจริตเพื่อประโยชน์แห่งตนเป็นการทุจริตประพฤติไม่ชอบในวงราชการผิดวินัยทหารอย่างร้ายแรงไม่สมควรให้อยู่ในราชการต่อไปอ
ฉะนั้นจึงให้ปลดร้อยตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหมายเลขประจำตัว131-331-0803ออกจากราชการทั้งนี้ตั้งแต่วันที่2มิถุนายน2531เป็นต้นไป2มิถุนายน2531เป็นต้นไปนะครับลงวันที่8พฤศจิกายน2555พลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชัดนะครับพี่น้องครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องการแกล้งทางการเมืองเป็นเรื่องความจริงที่ไล่ล่าคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเท่านั้นเองครับเป็นเรื่องกรรมเก่าที่ส่งผลไปถึงเจ้าตัวเท่านั้นเองไม่ใช่เรื่องของใครทั้งสิ้นครับจากคำสั่งตรงนี้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจะต้องคืนเงินเดือนคืนสิทธิประโยชน์ทุกอย่างที่เคยได้ให้กับราชการทั้งหมดครับและจากคำสั่งการปลดออกจากราชการจะส่งผลต่อตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผมไปเปิดรัฐธรรมนูญนะครับที่เขียนไว้เกี่ยวกับสมาชิกของส.ส.นะครับมาตรา105บอกว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้งมาตรา106สมาชิกสภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงเมื่อวงเล็บ1ออกตามอายุหรือยุบสภาผู้แทนราษฎร2ตาย3ลาออก4ขาดคุณสมบัติมาตรา101 5มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา102ผมย้อนไปดูมาตรา102นะครับมาตรา102กำหนดไว้ว่าบุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิรับสมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 1. ติดยาเสพติดให้โทษ 2. เป็นบุคคลล้มละลาย 3. เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 4. ต้องคำพิพากษาให้จำคุก 5.ต้องคำพิพากษาให้จำคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง5ปีในวันเลือกตั้ง 6. เคยถูกไล่ออกปลดออกหรือให้ออกจากราชการครับกรณีของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเข้าข่ายตามมาตรา102วงเล็บ6นะครับคือถูกปลดออกจากราชการนะครับอันถ้าตีความตามกฎหมายนั่นหมายถึงว่าคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจะต้องสิ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับวันนี้ได้ข่าวว่าคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้ไปยื่นศาลปกครองกล่าวหาว่าพลเอกสุกัมพลกลั่นแกล้งคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแต่โดยเรื่องนี้ได้เกิดข้อเท็จจริงที่ปรากฏต่อสังคมทั่วไป2ประการประการที่1กรณีที่คุณอภิสิทธิ์ฟ้องหมิ่นประมาทคุณจตุพรพรหมพันธ์ในตอนที่ศาลไต่สวนนั้นคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไม่สามารถไปแสดงให้ศาลเห็นว่าคุณอภิสิทธิ์มีเอกสารรับราชการอย่างถูกต้องแต่อย่างใดศาลจึงมีคำสั่งยกฟ้องคุณจตุพรพรหมพันธ์ในวันนั้นประการต่อมาคณะกรรมการของกระทรวงกลาโหมได้เปิดโอกาสให้คุณอภิสิทธิ์ได้ไปชี้แจงและส่งหลักฐานแต่ว่าคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไม่ไปชี้แจงและไม่ส่งเอกสารให้คณะกรรมการที่พิจารณาเรื่องนี้คณะกรรมการจึงเชื่อว่าคุณอภิสิทธิ์ไม่มีหลักฐานใดๆในการชี้แจงเรื่องนี้จึงมีมติลงโทษคุณอภิสิทธิ์ตามที่ปรากฏตามข่าวครับอ
ดังนั้นเรื่องนี้จึงไม่ใช่เป็นเรื่องการกลั่นแกล้งทางการเมืองวันนี้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไม่ควรจะฝืนต่อไปวันนี้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะควรจะงัดกฎเหล็ก9ข้อที่เคยบังคับใช้กับคนอื่นมาบังคับใช้กับตนเองเสียทีครับในตอนที่เป็นนายกรัฐมนตรีใหม่ๆคุณอภิสิทธิ์ได้สร้างภาพต่อสังคมโดยการยกกฎเหล็ก9ข้อมาบอกต่อคณะรัฐมนตรีและกล่าวต่อสาธารณชนว่าการยกกฎเหล็ก9ข้อมานั้นเพื่อยกระดับบรรทัดฐานทางการเมืองให้ความรับชอบทางการเมืองอยู่สูงกว่าความรับชอบทางกฎหมายพูดอย่างนั้นนะครับให้ความรับชอบทางการเมืองอยู่สูงกว่าความรับชอบทางกฎหมายเวลาผ่านไป 3-4 ปีกรณีเกิดเหตุการณ์ปี2553มีคนตาย99ศพจนถึงขณะนี้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ไม่แสดงความรับผิดชอบทางการเมืองมาวันนี้ด้วยข้อเท็จจริงที่ยุติแล้วทางกฎหมายปรากฏว่าคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะใช้หลักฐานปลอมในการรับราชการทหารเพราะฉะนั้นคุณอภิสิทธิ์จำนนด้วยหลักฐานทุกอย่างวันนี้ทั้งความรับชอบทางการเมืองและความรับชอบทางกฎหมายมันได้จ่อคอหอยคุณอภิสิทธิ์ไม่ให้สามารถขยับเขยื้อนได้อีกต่อไปวันนี้ผมจึงเรียกร้องไปยังพรรคประชาธิปัตย์นะครับพรรคประชาธิปัตย์ได้กล่าวอ้างว่าตัวเองนั้นเป็นสถาบันทางการเมืองเรื่องนี้ผมเคารพแต่ผมขอเรียนว่าวันนี้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหมดอายุทางการเมืองแล้วสิ้นสภาพแล้วไม่เหลือคุณสมบัติที่จะเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองอีกต่อไปขอเรียกร้องไปยังพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ถึงเวลาที่ท่านต้องปฏิรูปพรรคของท่านแล้วว ันนี้จึงขอเรียกร้องให้ผู้ใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์ได้กรุณาใช้โอกาสนี้ในการปฏิรูปพรรคประชาธิปัตย์โดยการเปลี่ยนทีมบริหารและเปลี่ยนแนวทางของพรรคประชาธิปัตย์ให้จัดคนใหม่ที่มีความสามารถเคารพประชาธิปไตยและมีความคิดสร้างสรรค์มาขับเคลื่อนพรรคประชาธิปัตย์แทนแนวทางการเมืองเดิมที่กำลังทำลายกัดกินพรรคประชาธิปัตย์ให้สิ้นสภาพทางการเมืองเหมือนที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้แล้วการขับเคลื่อนของพรรคประชาธิปัตย์กำลังทำลายระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยทุกครั้งที่แพ้เลือกตั้งก็ไปอาศัยกรรมการอาศัยตัวช่วยนอกระบบมาล้มคู่แข่งทางการเมืองเพื่อแย่งชิงอำนาจทางการเมืองโดยไม่คิดที่จะปรับปรุงนโยบายโดยไม่คิดที่จะขับเคลื่อนสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติให้ประชาชนพึงพอใจให้ประชาชนให้โอกาสให้ประชาชนเลือกท่านเข้ามาบริหารประเทศเพราะฉะนั้นถ้ายังเป็นแนวทางนี้ทิศทางนี้สุดท้ายแล้วระบอบประชาธิปไตยของไทยก็จะถูกทำลายด้วยการเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์และกลุ่มอำมาตย์อื่นๆนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ประชาธิปไตยไทยอยู่รอดวันนี้พรรคประชาธิปัตย์ต้องปฏิรูปพรรคการเมืองตัวเองเอาคนที่สร้างสรรค์และเคารพระบอบประชาธิปไตยมาบริหารพรรคประชาธิปัตย์เพื่อให้ประเทศไทยนั้นได้มีพรรคการเมืองที่แข่งขันกันนำเสนอนโยบายแย่งกันทำสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศไทยได้ประโยชน์จากการแข่งขันการทำงานเพราะฉะนั้นผมจึงเรียกร้องให้พรรคประชาธิปัตย์ใช้โอกาสนี้เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อประโยชน์ต่อสังคมไทยและเพื่อประโยชน์ต่อพรรคประชาธิปัตย์เอง
ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับครับกราบเรียนพี่น้องเสื้อแดงกราบเรียนพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยและรักความเป็นธรรมทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกที่เคารพครับข้อแรกผมต้องกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าคนไทยทุกคนและไม่เพียงแต่คนไทยนะครับแม้แต่ชาวโลกทุกคนเขาไม่ต้องการเห็นทหารใช้อาวุธสงครามมาฆ่าประชาชนของตัวเองที่มีมือเปล่าอีกต่อไปแล้วครับและไม่เพียงแต่คนไทยเท่านั้นนะครับและผมเชื่อว่าคนทั่วโลกประเทศต่างๆทั่วโลกเขาไม่ต้องการเห็นทหารเผด็จการทรราชในประเทศไทยทำการยึดอำนาจรัฐประหารอีกต่อไปแล้วครับดังนั้นผมต้องกราบเรียนนะครับว่านี่เป็นความต้องการของคนไทยเกือบจะทุกคนยกเว้นไอ้พวกอำมาตย์ยกเว้นไอ้พวกเผด็จการทรราชเท่านั้นรวมทั้งสมุนบริวารของมันครับดังนั้นผมจึงส่งสัญญาณเตือนไปยังพวกที่มีความคิดผิดๆทั้งหลายกรุณาเปลี่ยนแปลงความคิดของคุณเสียก่อนพวกที่มีความคิดผิดๆที่เห็นชอบกับการรัฐประหารพวกที่มีความคิดเห็นผิดๆเห็นชอบกับการใช้ทหารสังหารประชาชนของตัวเองด้วยมือเปล่ากรุณากลับเนื้อกลับตัวกลับใจเปลี่ยนมาเป็นคนดีเสียเถอะครับที่ผมกราบเรียนนะครับผมขออนุญาตกราบเรียนไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศกราบเรียนไปยังรองนายกรัฐมนตรีสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลท่านกรุณาลงนามประกาศรับรองเขตอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศเฉพาะกรณีเมษาพฤษภา53ในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้เลยครับท่านครับลงนามไปเลยครับเพราะทันทีที่ท่านลงนามนี่นะครับตัวท่านเองรวมทั้งรัฐบาลยิ่งรักจะเป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์ชาติไทยและของประวัติศาสตร์ในโลกนี้ด้วยซ้ำไปนะครับท่านสุรพงษ์ครับเพราะทันทีที่ท่านลงนามนี่นะครับการรัฐประหารเกิดไม่ได้แล้วครับสมมุติว่าท่านลงนามวันนี้แล้วเสอ้ายเขาจัดชุมนุมคนและสมมุติต่อไปอีกว่าซึ่งไม่มีทางเกิดขึ้นนะครับแต่ผมสมมุติว่าเสอ้ายมันได้คนมาเยอะเป็นแสนนะครับสมมุตินะฮะทหารก็ไม่สามารถที่รัฐประหารได้อีกต่อไปถ้าคุณลงนามปุ๊บนี่นะวันรุ่งขึ้นรัฐประหารมันต้องไปที่ศาลอาญาระหว่างประเทศทันทีเลยครับผมจึงสงสัยว่าคุณรออยู่ทำไมครับแล้วพี่น้องประชาชนที่ยังมีความคิดไขว้เขวว่าไม่สมควรจะลงนามผมเตือนคุณเสียก่อนนะครับว่าขอให้คุณกลับเนื้อกลับตัวกลับใจเป็นคนดียกเว้นไอ้พวกทรราชหรือไอ้พวกสวลากตั้งที่มันเป็นสมุนบริวารของคณะรัฐประหารนี่ช่างมันเถอะครับตัดหางปล่อยวัดไปเลยผมต้องกราบเรียนนะครับข้อโต้แย้งของพวกนี้เนี่ยมันมี 4-5 ข้อดังนั้นต้องกราบเรียนให้ชัดเลยนะครับผมต้องกราบเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าพวกทรราชพวกอำนาจนิยมพวกอมาตยาธิปไตยเนี่ยมันมี2ข้อหาเท่านั้นเองที่มันจะทำลายพวกเราหรือเข่นฆ่าพวกเราข้อแรกก็คือมันกล่าวหาพวกเราว่าเราจะล้มสถาบันข้อที่2มันจะกล่าวหาพวกเราว่าเราจะมาสร้างระบอบประธานาธิบดีซึ่งเป็นเรื่องโกหกโดยสิ้นเชิงครับพี่น้องครับพวกนี้เองต่างหากที่ไม่จงรักภักดีเพราะคนที่จงรักภักดีต่อสถาบันนั้นต้องไม่ดึงฟ้าต่ำครับพี่น้องครับต้องไม่ดึงฟ้าต่ำครับต้องไม่ดึงฟ้าต่ำทำหินแตกและแยกแผ่นดินครับแต่ไอ้พวกนี้แหละมันดึงฟ้าต่ำทำหินแตกและแยกแผ่นดินครับพี่น้องครับในเรื่องการรับรองเขตอำนาจนะครับประกาศรับรองเขตอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศนั้นเขามีระบุชัดครับในข้อ12วงเล็บ3ว่าให้ระบุอาชญากรรมเฉพาะเพราะนั้นท่านรัฐมนตรีสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลท่านกรุณารับฟังผมให้ชัดๆเที่ยวนี้เนี่ยเราเพียงแต่ประกาศรับรอง
รับรองเขตอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศเฉพาะกรณีเมษาพฤษภาปี53เท่านั้นครับผลประการแรกนี่นะครับไอ้พวกศัตรูของเราแล้วคนบางคนบางกลุ่มบางพวกหรือพรรคการเมืองบางพรรคที่มันจะมาใส่ร้ายป้ายสีว่าการรับรองเขตอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศจะไปเกี่ยวข้องกับสถาบันจึงเป็นเรื่องเท็จและโกหกเหลวไหลโดยสิ้นเชิงครับเพราะเราบอกชัดแล้วครับว่ารับรองเขตอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศเฉพาะกรณีเมษาพฤษภาปี53เพราะฉะนั้นสถาบันไม่เกี่ยวข้องเลยแม้สักนิดเลยนะครับแล้วคำถามคำตอบนี่นะครับซึ่งเกิดจากการสนทนาผมได้มีโอกาสร่วมกับท่านประธานธิดานะครับแล้วก็สนทนากับเอเมริกโรเจียที่จริงเอเมริกโรเจียเนี่ยเขาเป็นใหญ่นะฮะเขาเป็นหัวหน้าสำนักงานวิเคราะห์สถานการณ์ของศาลอาญาระหว่างประเทศเราได้สนทนากันแล้วก็มีคำถามคำตอบนะครับแล้วก็ศาสตราจารย์นะครับดักราสแคสเซลแห่งมหาลัยนอตเทอร์ดัมเป็นศาสตราจารย์ทางกฎหมายนะครับรัฐอินเดียนาสหรัฐอเมริกาเขาไปรวบรวมคำถามคำตอบแล้วเขียนออกมาในนี้เขียนชัดนะครับว่าการประกาศรับรองเขตอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศเฉพาะกรณีเมษาพฤษภาคมนั้นไม่มีความเป็นไปได้อันใดเลยที่ ICC จะดำเนินคดีต่อสถาบันเป็นอันขาดครับพี่น้องครับเพราะเรื่องแรกนี้ก็เป็นอันจบไปไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเพราะนั้นขอให้ไอ้พวกอำมาตย์ทั้งหลายนะครับไอ้พวกอำนาจนิยมหรือทรราชทั้งหลายพวกคุณหุบปากในเรื่องการใช้สถาบันเป็นเครื่องมือได้แล้วครับข้อที่2มีคนของพวกเราบางส่วนนะครับหรือว่าพวกพรรคประชาธิปัตย์นี่แหละและพวกทรราชนี่แหละมันพยายามที่จะโยงว่ากรณีการฆ่าตัดตอน 2,500 ศพของท่านนายกทักษิณมันโยงนะแล้วก็ของเราบางคนก็มีนะแอบคิดอยู่ในใจแต่ว่าของเรานี่คิดเป็นห่วงไอ้นี่เป็นด้านดีแต่พวกทรราชไอ้พวกประชาธิปัตย์เนี่ยมันคิดในด้านร้ายมันพยายามที่จะโยงว่าคดีฆ่าตัดตอน 2,500 ศพหรือคดีกือเซ่ตากใบเนี่ยจะกระทบกระเทือนท่านนายกทักษิณด้วยผมกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าคดีฆ่าตัดตอน 2,500 ศพนี่นะครับในขณะนี้มีคนยื่นเรื่องไปยังศาลสถิตยุติธรรมในประเทศไทยอย่างน้อยก็มี40คดีแล้วครับและศาลสถิตยุติธรรมในประเทศไทยก็ทยอยมีคำพิพากษาไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นศาลอาญาระหว่างประเทศไม่สามารถพิจารณาเรื่องนี้ได้ครับไม่ได้ครับกฤษเซตากบายก็เช่นกันนะครับมีคำพิพากษาของศาลภายในประเทศเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นศาลอาญาระหว่างประเทศไม่สามารถที่จะพิจารณาเรื่องนี้ได้เป็นอันขาดครับพี่น้องครับผมท้าพรรคประชาธิปัตย์เลยท้าเลยครับคุณยื่นเรื่องมาสิรัฐมนตรีต่างประเทศสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลก็พูดชัดนะครับว่าในกรณีที่ประเทศไทยประกาศรับรองเขตอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศเฉพาะกรณีเมษาพฤษภาปี53นั้นขอเชิญคุณจะนั่งเกี้ยวมาหรือจะหามาก็แล้วแต่ขอเชิญพรรคประชาธิปัตย์ยื่นเรื่องฆ่าตัดตอน 2,500 ศพและกฤษเซตักใบมายังสุรพงษ์เลยสุรพงษ์จะยื่นต่อไปยังศาลอาญาระหว่างประเทศเลยแล้วดูซิว่าศาลอาญาเราประเทศเขาจะว่าอย่างไรประเด็นที่3นะครับก็คือเรื่องนี้เนี่ยเข้ากับมาตรา190หรือเปล่านะครับคือเอเมริกโรเจียนะครับศาสตราจารย์ดักลาสแคสเซลแล้วผมก็รู้มาจากคำแถลงของกระทรวงต่างประเทศนะครับคือกระทรวงต่างประเทศจะมีข้าราชการที่เขาบันทึกการสนทนาระหว่างท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกับแขกผู้มีเกียรติหรือองค์กรระหว่างประเทศในนี้เนี่ยเอเมริกโรเจียบอกชัดเจนเลยนะครับว่าบอกชัดเจนเลยนะครับว่ากรณีที่ประกาศรับอำนาจศาลนี่นะครับไม่ได้บ่งชี้ว่าประเทศประกาศยอมรับนั้นน่ะนะฮะไม่ได้บ่งชี้เลยนะครับว่าประเทศดังกล่าวไม่สามารถดำเนินกระบวนการยุติธรรมภายในประเทศของตัวเองได้และที่สำคัญก็คือว่าเขาบอกชัดเลยนะครับว่าการจัดทำประกาศยอมรับเขตอำนาจตามข้อ12วรรค3ของธรรมนูญกรุงโรมมีขอบเขตจำกัดจึงไม่ใช่สนธิสัญญาครับ
ท่านที่เคารพครับไม่ใช่สนธิสัญญาไม่เข้ากับ190แล้วผมขออนุญาตที่จะเอ่ยอ้างท่านอาจารย์ประสิทธิ์วัฒนาพาณิชย์วัฒนาพาณิชย์นะฮะท่านเป็นกูรูทางกฎหมายมหาชนระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แต่ท่านก็อ้างไปถึงคำพิพากษาของศาลโลกศาลโลกนะครับได้มีคำพิพากษาแล้วศาลโลกไม่ใช่ศาลอาญาระหว่างประเทศนะครับศาลโลกนี้เป็นศาลยุติธรรมระหว่างประเทศมีกรณีสเปนแคนาดาในเรื่องเกี่ยวกับ fishery declaration ศาลโลกได้พิพากษาชัดเจนนะครับว่าการประกาศยอมรับเขตอำนาจศาลระหว่างประเทศแต่เพียงฝ่ายเดียวไม่ใช่สนธิสัญญาครับพี่น้องครับผมกราบเรียนให้ศาลรัฐธรรมนูญนะให้ท่านไปศึกษาไว้เลยเพราะผมเชื่อว่าทันทีที่รัฐมนตรีสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลประกาศรับรองเขตอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศแต่เพียงฝ่ายเดียวเฉพาะกรณีเมษาพฤษภาปี53นั้นพวกสวลากตั้งพวกสมุนบริวารของทรราชทั้งหลายก็จะนำเรื่องนี้ไปยังศาลรัฐธรรมนูญขอให้ท่านศึกษาล่วงหน้าไว้ก่อนเลยครับศาลรัฐธรรมนูญครับแล้วผมก็จะดูนะผมจะติดตามดูผมไม่ได้ไปกดดันคุณนะผมจะติดตามดูว่าคุณเนี่ยจะเคารพบรรทัดฐานจะเคารพวิจารณญาณของศาลโลกหรือเปล่าเพราะศาลโลกเขาชี้ชัดแล้วนะครับว่าการประกาศรับรองเขตอำนาจศาลระหว่างประเทศแต่เพียงฝ่ายเดียวไม่ใช่สนธิสัญญาศาลรัฐธรรมนูญโปรดรับทราบไว้ด้วยครับเพราะเดี๋ยวเขายื่นไปฮะจะดูว่าศาลรัฐธรรมนูญเขาจะว่ายังไงเพราะไอ้พวกกรรมการทั้งหลายเนี่ยเขาฝากความหวังไว้ที่ศาลรัฐธรรมนูญนะผมก็ไม่รู้นะเขาเลยไปยื่นนะเขาอาจจะคิดว่าเขาอาจจะฝันหวานว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะพิพากษาในทางที่เป็นประโยชน์ต่อเขาเขาอาจจะคิดว่าเขาอาจจะฝันหวานว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการประกาศแต่เพียงฝ่ายเดียวนี้เป็นสนธิสัญญาก็เลยต้องบีบบังคับให้เข้า190และนำไปสู่การล้มล้างรัฐบาลผมก็อยากจะดูเหมือนกันนะครับว่าถ้าเขายื่นไปศาลรัฐธรรมนูญคุณจะว่าอย่างไรครับศาลรัฐธรรมนูญครับผมจะดูคุณนะว่าคุณจะพิพากษาเป็นไปในแนวทางเดียวกับศาลโลกหรือไม่หากว่าคุณพิพากษาขัดแย้งกับศาลโลกผมก็รับฟังนะผมอยากจะดูว่าคุณมีเหตุผลอะไรในการพิพากษาขัดแย้งกับศาลโลกด้วยเช่นกันครับศาลรัฐธรรมนูญครับข้อต่อมาต้องกราบเรียนนะครับว่ามีคนกังวลว่าถ้ารับศาลอาญาระหว่างประเทศแล้วจะเป็นการทำลายอำนาจของศาลภายในหรือเปล่าเนี่ยคุณฟาตูนะครับเบนซูด้าพูดชัดเลยนะครับในข้อ 2.4 นะครับการประกาศยอมรับเขตอำนาจศาล ICC ไม่ได้บ่งชี้ว่าประเทศที่ประกาศยอมรับนั้นไม่สามารถดำเนินกระบวนการยุติธรรมภายในของตนได้ครับแปลว่าไม่ได้แทรกแซงเลยนะครับทีนี้ผมขออนุญาตที่จะกราบเรียนเพิ่มเติมอีก2เรื่องสั้นๆฮะเรื่องแรกนี้นะครับท่านประธานธิดาในฐานะที่เป็นประธานนปช.ได้ทำงานเรื่องนี้ตั้งแต่เหตุการณ์ปราบปรามเข็นฆ่าประชาชนเมษาพฤษภายุติลงเดินเรื่องเลยนะครับคือส่งเรื่องไปยังศาลอาญาระหว่างประเทศตั้งแต่นั้นแล้วครับไม่ใช่เพิ่งมาเดินเรื่องวันนี้และท่านก็ได้ไปที่ศาลอาญาระหว่างประเทศผมเองในตอนที่อัยการของศาลอาญาระหว่างประเทศเขาเดินทางเข้ามารับรางวัลอัยการดีเด่นพร้อมๆกับพบกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศผมทำหนังสือยื่นไปยังศาลอาญาระหว่างประเทศครับตรงนี้ครับผมยื่นไปครับเพื่อต้องการที่จะกราบเรียนศาลอาญาระหว่างประเทศว่าถ้าหากว่าเราประกาศเขตอำนาจศาลแต่เพียงฝ่ายเดียวเฉพาะกรณีเมษาพฤษภาปี53เราต้องทำอะไรบ้างนี่เป็นหนังสือตอบรับอย่างเป็นทางการจากศาลอาญาระหว่างประเทศครับแสดงว่าเราใส่ใจในเรื่องนี้แสดงว่าเราไม่ได้ต้มตุ๋นประชาชนศาลอาญาระหว่างประเทศประกาศกลับมาครับอยากให้ทางกล้องนี่จับดูโลโก้ของศาลอาญาระหว่างประเทศด้วยนะครับแล้วอยากให้ทางกล้องนี่จับดูลายเซ็นด้วยนะครับมีลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของศาลอาญาระหว่างประเทศมาด้วยแล้วเจ้าหน้าที่ระดับสูงของศาลอาญาระหว่างประเทศนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ของถ้าหากเปรียบเทียบในประเทศไทยคือระดับกรมครับว่าด้วยอำนาจของศาลอาญาระหว่างประเทศส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือกับการทำให้สมบูรณ์เขาตอบมาอย่างเป็นทางการครับรายละเอียดมันยาวมากแต่ผมขออนุญาตจับเอาข้อความบางประการเนี่ยมากราบเรียนท่านว่าเขาตอบมาว่าอย่างไรเขาบอกว่าผมจับเนื้อความแล้วกัน
ประเทศไทยไม่ได้เป็นภาคีแต่สามารถดำเนินการได้โดยผ่าน12วงเล็บ3และการดำเนินการได้เป็นไม่ได้2อย่างอันที่1ก็คือผ่านคณะมนตรีความมั่นคงอันที่2ก็คือว่ารัฐประกาศยอมรับประกาศยอมรับเขตอำนาจศาลในกรณีอาชญากรรมเฉพาะและอาชญากรรมมี4อย่างนะครับอันแรกคืออาชญากรรมทำลายล้างเผ่าพันธุ์อันที่2คืออาชญากรรมทำลายล้างมนุษยชาติอันที่3อาชญากรรมสงครามอันที่4คืออาชญากรรมรุกรานเขาบอกว่าเราเพียงแต่ประกาศไว้เฉยๆก็ใช้ได้แล้วประกาศรับรองเขตอำนาจศาลก็พอแล้วพวกเขากันเองเนี่ยจะไปพิจารณาว่าจะเข้าหลักเกณฑ์4ข้อนี้ข้อไหนบ้างแต่ในนี้เนี่ยนะฮะคุณฟาตูเบนซูด้าเขาบอกเลยว่ามีองค์ประกอบอยู่7ประการแต่ใหญ่ๆก็คือเป็นการกระทำอย่างกว้างขวางการปราบวันที่10เมษายนกว้างขวางไหมครับโอ้โหไล่มาตั้งแต่สะพานพระปิ่นเกล้าไปจนถึงลานพระบรมรูปทรงม้าไล่ไปจนถึงราชประสงค์และไล่ไปจนถึงนู่นนะฮะอนุสรณ์สถานนู่นกว้างขวางอย่างเป็นระบบกระทำต่อประชาชนพลเมืองแล้วคนกระทำรู้แค่รู้นะฮะไม่ต้องมีเฉดจำนงนะฮะรู้เฉยๆนะและเป็นการฆ่าฟันและเป็นการทำลายล้างเข้าทุกประการเลยใช่ไหมครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการยืนยันนะฮะผมไม่อยากจะเสียเวลาเพราะอาจจะมีอีกหลายท่านที่อยากจะกราบเรียนพี่น้องประชาชนต่อไปนะครับดังนั้นเนี่ยยืนยันว่าเราส่งไปแล้วแล้วเขาก็ตอบรับมาแล้วและมีรายละเอียดดังที่ผมกราบเรียนไปแล้วและประการทั้ง4ประการที่ผมกราบเรียนไปก็อยู่ในรายละเอียดที่เขาตอบมาแล้วก็ผมเองมีหลักฐานนะครับว่าเขามีหมายเลขลับมาแล้วครับเขามีหมายเลขลับมาเป็นหมายเลขลับที่ตรงนี้นะฮะตรงนี้เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของเราเจ้าหน้าที่ของเรานะฮะที่ทำงานร่วมกับ ICC ที่กรุงเฮกเขาทำงานอย่างละเอียดจนในที่สุดเนี่ยจึงสามารถยืนยันได้ว่าทาง ICC ที่กรุงเฮกเนี่ยเขามีหมายเลขลับแล้ว OTP 297/10แต่มันเป็นหมายเลขลับเฉพาะเงื่อนไขที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมีสัญชาติอังกฤษเท่านั้นครับแล้วต้องกราบเรียนนะครับว่าอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนั่นน่ะหลังจากถูกคุณจตุพรพรหมพันธุ์ปรบมือให้ท่านหน่อยนะฮะท่านยังอยู่หรือเปล่าครับต้อนจนมุมจตุพรพรหมพันธุ์ต้อนจนมุมในสภามันถึงยอมรับว่ามันมีสัญชาติอังกฤษน่ะดูสิหน้าด้านขนาดไหนหน้าด้านขนาดไหนต้อนจนมุมเพราะฉะนั้นนี่นะฮะคือยืนยันว่าเขารับแล้วแต่ว่าคุณเอมิริกโรเจียร์เขาบอกว่าเรื่องใหญ่อย่างนี้ท่านฟังนะฮะคือภาษานี่มันส่อบงเนื้อหาที่ลึกซึ่งอยู่ในภาษาด้วยแม้จะเป็นประโยคเดียวแต่มันมีเนื้อหาเยอะนะเขาบอกว่าเรื่องใหญ่อย่างนี้แปลว่าสิ่งที่เราส่งไปทั้งหมดเนี่ยมันก่อให้เกิดภาพสรุปในใจเขาแล้วว่ามันเป็นเรื่องจริงและเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่อย่างนี้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแปลว่าอภิสิทธิ์โดนแล้วแต่ทำการแต่เพียงลำพังไม่ได้ใช่ไหมครับพี่น้องครับเขาบอกเลยนี่จึงเป็นเหตุที่เราอยากจะกราบเรียนไปยังรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีสุรพงษ์โตวิจักชัยคุณว่ากล้าๆหน่อยครับท่านรองนายกครับเซ็นในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้เซ็นไปเลยครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับพี่น้องที่รักประชาธิปไตยทางบ้านแล้วก็พี่น้องที่อยู่ณที่นี้ครับผมได้แถลงข่าวมาครั้งหนึ่งว่าวันนี้มีทหารที่แต่งตัวนอกเครื่องแบบออกจากค่ายปราจีนและก็เมืองการหลายพันคนครับนอกเครื่องแบบมากรุงเทพทำไมครับพี่น้องแล้วก็รองโฆษกกองทัพบกได้ปฏิเสธว่าไม่มีทหารไม่ได้มาครับผมอยากจะให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเช็คกองกำลังของกองทัพทุกหน่วยว่าอยู่ครับหรือไม่ครับพี่น้อง
เมื่อ2วันที่ผ่านมาที่ปราจีนครับมีการใส่เสื้อนอกเครื่องแบบขึ้นรถตู้มาขึ้นรถส่วนตัวมาเมื่อ2วันที่แล้วเฉพาะวันเดียว500คนครับพี่น้องนี่เรื่องจริงผมได้รับโทรศัพท์จากพี่น้องทหารเสื้อแดงในค่ายครับโทรมาบอกผมครับพี่น้องผมพูดไม่ใช่ว่าไม่มีหลักฐานและไม่ใช่เป็นข่าวโคมลอยที่สร้างขึ้นมานี่เรื่องจริงของจริงครับแล้วก็ผมทราบว่าภารกิจที่มานั้นเมื่อกี้คุณจตุพรบอกว่าพวกเราจะถูกประกบก่อนวันที่4หรือเปล่าก็ไม่ทราบนี่อาจจะเป็นภารกิจหนึ่งหรือเปล่าครับขอถามหน่อยครับประเด็นที่สองก็คือว่าการชุมนุมของเสอ้ายในวันที่24นั้นทหารเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งของผู้ชุมนุมด้วยหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราทุกคนต้องช่วยกันดูบอกกล่าวไปยังทหารแตงโมทุกค่ายครับถ้ามีการเคลื่อนไหวอย่างนี้ช่วยโทรมาบอกกับผมหน่อยครับทหารแตงโมที่เคารพทุกท่านแล้วก็เพราะฉะนั้นคนเสื้อแดงจะต้องแสดงพลังว่าคนเสื้อแดงคนไทยทั้งประเทศเป็นเจ้าของประเทศไม่ใช่คนแค่แสนคนของเสอ้ายอย่างเดียวครับพี่น้องเราจะแสดงให้เห็นว่าวันนี้เจ้าของประเทศตัวจริงมีอยู่ทั่วทั้งประเทศภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้และภาคกลางเพราะฉะนั้นในวันที่18พี่น้องที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลเชิญไปแสดงพลังให้เห็นว่าเราคือเจ้าของประเทศตัวจริงครับพี่น้องไม่ใช่คนแค่นิดเดียวครูว่าจะแช่แข็งประเทศไทยแล้วพวกกูจะยอมมึงหรืออย่างไรเรายอมไม่ได้ใช่ไหมพี่น้องขอให้ไปแสดงพลังที่ยิ่งใหญ่ว่าเจ้าของประเทศไปกันเป็นแสนแสนเลยพี่น้องเรามาด้วยใจเพื่อปกป้องอำนาจอธิปไตยของปวงชนไม่ใช่ใครจะแข่งแช่แข็งประเทศไทยได้ง่ายง่ายอย่างที่คิดและอย่างที่พูดใช่ไหมพี่น้องแล้วการแช่แข็งประเทศไทยเราจะตายกันทุกคนครับพี่น้องเราถูกแช่แข็งมา6ปีแล้วครับเราจะไม่ยอมให้แช่แข็งประเทศไทยอีกแล้ววันที่18ครับรวมพลังเรือนแสนที่ถนนเทพารักษ์อำเภอบางพลีข้างอบต.บางปลาครับอย่าลืมครับตั้งแต่3โมงเป็นต้นไปครับพี่น้องครับครับสวัสดีครับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านครับก็ตบท้ายประเด็นเพื่อการจะสื่อสารกับพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องนปช.อีสาน20จังหวัดครับสืบเนื่องจากที่มีการประชุมแกนนำ20จังหวัดเมื่อวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่จังหวัดขอนแก่นและมีมติให้มีการเปิดโรงเรียนนปช.เป็น4โซนโซนละ5จังหวัดบางกลุ่มและอีกหลายๆกลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวันที่26ขออภัยในวันที่6พฤศจิกายนในวันนั้นนะครับอาจจะยังไม่ทราบว่าโซนไหนจังหวัดไหนอยู่ในเขตไหนและมีจังหวัดใดเป็นเจ้าภาพในการจัดโรงเรียนนปช.ของภาคอีสานในเดือนธันวาคมผมก็ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันในณที่นี้เลยนะครับสำหรับพี่น้องแกนนำจังหวัดภาคอีสาน20จังหวัดโซนที่1ครับมีจังหวัด101เป็นเจ้าภาพครับ
จัดโรงเรียนนปช.ที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับโดยมีจังหวัดกาฬสินธุ์มหาสารคามยะโสธรและจังหวัดสกลนครครับอยู่ในกลุ่มโซน1ครับโซนที่2ครับมีจังหวัดอุดรธานีนครพนมหนองคายบึงกาฬสกลนครจังหวัดที่จะเป็นเจ้าภาพโซนที่2ในการจัดโรงเรียนนปช.คือจังหวัดนครพนมครับโซนที่3มีจังหวัดศรีสะเกษอำนาจเจริญสุรินทร์บุรีรัมย์และอุบลราชธานีจังหวัดที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดโรงเรียนนปช.คือจังหวัดอุบลราชธานีครับส่วนโซนที่4มีจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาและจังหวัดขอนแก่นจังหวัดที่จะเป็นเจ้าภาพจัดโรงเรียนนปช.ในโซนที่4คือจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องครับแล้วขอฝากข่าวถึงกลุ่มต่างๆที่ไม่ได้รับการประสานงานในการเข้าประชุมในวันนั้นนะครับที่ประสานมากับผมในวันที่16ซึ่งจะมีการแสดงพลังชุมนุมใหญ่ของนปช.ภาคอีสานที่สารกลางจังหวัดขอนแก่นในวันนั้นขอเชิญพี่น้องแกนนำทั้งหมดให้ไปแสดงพลังและให้ไปร่วมลงรายชื่อเพิ่มเติมในการที่จะแสดงความจำนงยื่นรายชื่อของกลุ่มต่างๆเข้าเป็นนักเรียนของโรงเรียนนปช.ทั้ง4โซนเพิ่มเติมนะครับอย่าลืมวันที่16นะครับการจัดชุมนุมใหญ่เพื่อแสดงพลังเริ่มต้นจากพี่น้องนปช.แดงอีสาน20จังหวัดร่วมกับนปช.ส่วนกลางเราจะแสดงให้เห็นว่าแก๊งสนามม้าไม่ได้มีพลังอย่างเดียวเริ่มต้นที่เวที20จังหวัดภาคอีสานเป็นครั้งแรกในการตอบโต้ให้เห็นว่าคนเสื้อแดงเจ้าของประเทศตัวจริงใน20จังหวัดภาคอีสานมากมายมหาศาลขนาดไหนครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับขอเรียนเชิญพี่น้องและกราบขอวิงวอนแกนนำกลุ่มต่างๆใน20จังหวัดภาคอีสานท่านมีสิทธิ์ทำกิจกรรมทุกกิจกรรมครับแต่ขอความกรุณาอย่างที่คุณจตุพรได้แถลงไปแล้วว่าช่วงเวลาและสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่เปราะบางมากเพราะฉะนั้นผมได้ทราบข่าวว่าบางกลุ่มจะนำพี่น้องเสื้อแดงเข้ามาเผชิญหน้ากับแก๊งสนามม้าในวันที่24และ25นี้นะครับขอความกรุณาอย่าเคลื่อนไหวครับให้ฟังการแถลงข่าวจากประธานธิดาประธานนปช.และการแถลงข่าวในการเคลื่อนไหวว่าจะเคลื่อนอย่างไรทำอย่างไรกับสถานการณ์ในวันไหนให้ฟังคุณจตุพรและประธานนปช.คืออาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ์เป็นหลักฝากเรื่องนี้เรื่องสำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นท่านอดใจรอครับถ้าท่านต้องการแสดงพลังให้เห็นว่าทหารเก่าคนหนึ่งความคิดล้าหลังท่านไปรวมกันที่จังหวัดขอนแก่นในวันที่16พฤศจิกายนนี้เป็นการแสดงพลังให้เห็นเท่านั้นก็พอแล้วครับพี่น้องครับสำหรับพี่น้องภาคอีสานครับและเพิ่มเติมครับในกรุงเทพและปริมณฑลอย่าลืมครับเจอกันที่อบต.บางปลาครับวันที่18ในการชุมนุมใหญ่ครั้งที่2เพื่อให้เห็นว่าคนเสื้อแดงซึ่งเป็นเจ้าของประเทศตัวจริงไม่ใช่มีเฉพาะแก๊งสนามม้าอย่างเดียวครับผมขอเพิ่มเติมเท่านี้ครับพี่น้องครับขอบคุณมากครับเอาผมย้ำอีกนิดนะครับวันที่16ที่ขอนแก่นอย่างที่คุณพิเชษฐ์บอกแล้ว18ก็ที่สมุทรปราการนะครับแล้วก็11นี้เนี่ยบางพลีใช่ไหม18 11นี้เนี่ยก็มีของสสเขาจัดนะครับที่ตลาดนำชัยลาดกระบังด้วยนะครับเอากันแค่นี้ก่อนก็แล้วกันสำหรับวันนี้อาจารย์มีอะไรต่อไหมครับค่ะก่อนที่จะจากกันนะคะก็คือว่ากิจกรรมของเรามีมากมายโดยตลอดย้ำอีกครั้งชัดๆวันที่16หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นวันที่18ที่สมุทรปราการนะคะวันที่18นี่ที่ณวัดหลวงพ่อโตบางพลีสมุทรปราการแล้ววันที่22ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันที่24
ที่ปทุมธานีนะคะวันที่23เราพบกันที่นี่แถลงข่าวนะคะแล้ว25เป็นโรงเรียนการเมืองนปช.ของกทม.ที่บางเขนนะที่วัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตซอยวัชรพลแล้วก็ฝากไปยังนปช.ภาคใต้รีบนัดกันด่วนเพราะว่าเราจะได้เปิดโรงเรียนนปช.ใน2จุดนะคะในโซนภาคใต้ตอนบนและตอนล่างนะคะก็คุณบอกไปแล้วค่ะแกเป็นห่วงว่าสมุทรปราการจะไม่มีคนไปกันหน่อยสมุทรปราการนะอบต.บางพลาอำเภอบางพลีนะคะเอาละค่ะพี่น้องสมุทรปราการจัดแล้วไม่ได้ 50,000 จะได้ยังไง สวัสดีค่ะขอบพระคุณมากค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ